เคเริ่มแล้วค่ะสวัสดีครับวันนี้เสริมหล่อนิดนึงใกล้ปีใหม่แล้วเราเป็นช่างตัดผมประจำตัวนะฮะน้ำมันนะฮะช่างตัดผมแก๊งสามชาตินะฮะยากครับทรงนี้ตัดยากต้องเป็นช่างที่ฝีมือจริงๆนะฮะถ้าจะใช้บริการจริงๆก็อยู่คลองอะไรนะน้ำมันคลองหกคลองหกนะฮะคลองหกนี่เรียกตัวจากคลองหกนะฮะเดี๋ยวก็ต้องกลับเข้าไปข้างในใช่ไหมฮะอยู่ที่สถานอะไรนะออกบ้านใช่ไหมฮะเป็นบ้านนะครับก็ปีใหม่จะปีใหม่แล้วนะครับนะฮะก็ขอให้แฟนๆชิมร้อยนะฮะแฟนๆแกงสามชาตินะครับมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะครับมีความสุขกับครอบครัวนะครับแล้วก็มีความสุขทุกวินาทีทุกๆวันหยุดร่วมกันขอให้ทำอะไรก็ร่ำรวยนะครับรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกนะก็เดี๋ยวใกล้ปีใหม่ก็ตัดอีกนะฮะเพราะว่าเราจะได้ตัดทรงเก่าๆออกไปนะทรงใหม่ต้อนรับปีใหม่ด้วยใกล้ถึงแล้วฮะอีกไม่กี่วันนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นประกอบสนุกสนุกนะครับเหมือนเดิมที่เคยชมกันนะครับชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวนะฮะคุณเท่งคุณบำยังไม่มานะครับยังไม่มาผมมาก่อนเพื่อนัดช่างตัดผมไว้ต้องมาตัดทุกคนถามว่าพี่นงตัดผมทรงอะไรคะลองทรงสูงฮะลองทรงสูงคือคุณไม่ตัดไม่ได้มันจะแยงตาก็ต้องตัดต้องอะไรเดี๋ยวจะให้ลูกตัดตามพี่หนงด้วยค่ะอ๋อนะครับมีคนถามว่ามีผมให้ตัดด้วยหรอคะอ๋อมีฮะจริงๆถ้าไว้นะดกดำเลยครับผมนะก็เลยไม่ค่อยอยากไว้เท่าไหร่ตอนนี้จะไว้ทรงใหม่เพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยนะก็เป็นลองทรงสูงนะครับนะสูงเมื่อกี่เซนนะบุคลิกของเราเนี่ยให้อยู่ที่ทรงผมนะครับนะฮะแต่ว่าผมเป็นคนชอบตัดผมให้คนอื่นด้วยแต่ถ้าตัดให้ตัวเองไม่ได้ก็ตัดให้คนอื่นได้ที่ร้านบะหมี่ก็วันหยุดก็จะตัดให้เด็กๆในร้านมีแบตเตอรี่อยู่วันนึงอันนี้เข้ากับหน้าผมนะฮะน้ำมันเข้าหน้านะครับ ผมยาวไว้ฮะอาทิตย์นึงก็ยาวแล้วยาวเป็นศอกแล้วครับสวยไหมฮะหล่อไหมฮะหล่อเหมือนไข่ไก่เลยไข่ไก่ไข่เนี่ยดีถ้าเป็นไข่ไก่ถ้าเป็นไข่ไดโนเสาร์ไข่ฮานปีใหม่แล้ววางแผนหรือยังครับว่าจะไปเที่ยวไหนกันนะครับน่าจะมีการวางแผนกันแล้วนะครับนะฮะก็เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับทุกครอบครัวนะครับนะฮะขอให้เที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็หลังปีใหม่ก็กลับมาทำงานกันเหมือนเดิมบริษัทเวิร์กพอยต์ก็ตอนนี้ยังอัดรายการกันอยู่นะฮะแต่ถ้าใกล้ปีใหม่แล้วก็คงจะหยุดนะครับนะฮะประมาณน่าจะ10วันได้ไหมน่าจะถึงไหมปีใหม่ของเราบริษัทน่าจะหยุดเปิดวันที่4ค่ะก็ประมาณ10วันประมาณ10วันนะครับก็รอเราแล้วครับนะฮะจะตัดที่มังกรหน่อยเป็นผมเป็นคนผมดกดำมากเลยครับเป็นคนผมดกครับนะเฮ้ยอายจังเลยจริงๆบางคนชอบบอกว่าเอ๊ะไลฟ์สดเนี่ยโปรโมทรายการหรือโปรโมทบะหมี่หนองมัน2,000 คนแล้วผมก็ไม่กล้าโปรโมทบะหมี่อะไรเยอะแยะนะครับนะฮะกลัวจะว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวโปรโมทกันจังเลยนะพอได้แล้วโปรโมทอะไรนักหนาอันนี้เราโปรโมทรายการโอ้ดิโปรโมทรายการเชื่ออิงรันวาวว้าวบางคนถามเอ๊ะทำไมพี่หนุ่มชอบโปรโมทบะหมี่พอแล้วโปรโมทพอแล้วขายดีอยู่แล้วครับพี่ส้มมาแล้วสวัสดีคุณพันพลุแตกมาแล้วนะครับ
คนนี้ด้วยมาสายด้วยพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้คือมาช้าคือมาสายมาเช้าครับนี่พี่ส้มมาแล้วอะไรเนี่ยบอกว่าไม่เซ็ตซะหน่อยเหรอพี่ทรงผมไม่เซ็ตผมหน่อยเหรอพี่อันนี้หันมาทางพี่หรือหันไปทางพี่ต้องหันทางพี่ค่ะอ้าวเหรออ๋อไม่ต้องเซ็ตแล้วฮะแค่นี้พอแล้วครับยาวแล้วแทงตาสวัสดีปีใหม่นะครับใกล้แล้วนะครับบางคนชอบหาว่าผมเนี่ยชอบโปรโมทอีกแล้วบ่มีเออผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงพี่เท่งสวัสดีครับเท่งมาแล้วนะครับนะกำลังจะตัดผมแล้วผมก็เป็นคนลงมือตัดให้คุณเท่งเองขนาดช่างยังไม่กล้าตัดเลยครับเพราะว่ากลัวตรงผมคุณเท่งจะเสียน้ำมันขอแบตเตอรี่หน่อยครับผมเป็นคนลงมือเองนะยาวเยอะยาวนะผมเดี๋ยวผมจะเอาด้านหน้านี้ออกนะครับตรงนี้ออกหมดเลยเหลือสองอันก็เป็นทรงใหม่ของต้อนรับปีใหม่นะครับของคุณเท่งเองนะครับดูจากรูปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะโกนหนวดคุณเท่งด้วยหนวดคนเขาเพราะต้อนรับปีใหม่43เทนี่เท่าไหร่4,500คนว้าวเดี๋ยวขบวนออกตรงนี้ก็ต้องช่วยกันนะสองคนถ้าช่างคนเดียวเอาหัวนี้ไม่อยู่เบอร์อะไรเนี่ยเข่าอุ้ยปากจริงเข่าเคยจะสักอาจารย์หนูมันจะเล่นไม่เข้าไม่น้ำมันก็ต้องรู้ด้วยน้ำมันเป็นช่างตัดผมอะเบอร์อะไรเข้าไม่เข้านะวิธีการตัดผมนะครับเราลองหวีเนี่ยเราไปเทสกับหัวเขาไม่ได้เดี๋ยวต้องผมเสียต้องเทสกับขนของเราเนื้อขนหนอนของเราก่อนแต่ทีนี้เราไปดูจะเข้าไม่เข้าวิธีการตัดนะครับเสยจากล่างขึ้นไปบนนี่นะหลังจากที่แกะลายแล้วก็ลายลบไปแล้วเป็นตรงผมที่ตัดยากเป็นตรงผมที่ตัดยากมากนะฮะแล้ววิธีการตัดเนี่ยไม่ใช่ว่าสักแกจะตัดนะฮะตัดไปก็ต้องดูหัวลูกค้าด้วยนะฮะแง่แง่นี่หยอกนี่หยอก7,000คนกี่คนแล้วครับ 7,000 คนค่ะ 7,300 โอ้แฟนๆของเราเยอะนะครับนะฮะว้าเอาปีใหม่ให้คุณเท่งอวยพรหน่อยครับใกล้ปีใหม่แล้วสบายทุกครอบครัวแข็งแรงด้วยสุขภาพรอฟังเพลงใหม่ด้วยนะครับเพลงใหม่จะรู้ละเพลงใหม่สุนทวาพี่สวัสดีเฮ้ยแกงหน่อไม้อาหารรอมาแล้วทานเลยเดี๋ยวน้ำมันถ่ายทุกคนนะมีคนอยากเห็นพี่หน่องเปลี่ยนทรงผมมากชอบกำลังปิดมันยาวไว้สองวันยาวเนี่ยยาวแล้วรำคาญหักตาใช่ยุ้งเขาบางหูบางตาหมดนะอ
ความตายตั้ง3ปีมันพูดอยู่นั่นน่ะนะรู้ของประกันรู้ของประกันเดี๋ยวตัดหัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปตัดหัวคุณหม่ำนะฮะมาดูก่อนว่าเปลี่ยนทรงได้หรือยังมีคนถามว่าบะหมี่หนูปิดไปกี่สาขาแล้วคะก็เยอะนะครับนะฮะเพราะว่าบางทีซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วก็ไม่ทำตามแบบนะครับใช่ปรุงเองไปอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่อร่อยอร่อยก็อยู่ได้เดี๋ยวผมตัดผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะตัดหัวคุณเท่งด้วยนะฮะถ้าคุณเท่งไม่นิ่งไม่เฉยนะครับนะฮะเป็นคนปากขวาเราเนี่ยเป็นลิเกเก่าใช่ไหมครับลิเกมันก็ปากขวาเราเป็นคนพูดเก่งลิเกไงแล้วเขาด่าเก่งอ่ะด่าเก่งเนี่ยเมียผมด่าแต่เรื่องดีๆเพราะน้ำมันเขาคุยกันอยู่เขาไม่เอาแล้วคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยทำไมน้ำมันอ่ะเอาเนาะน้ำมันไม่ได้คืออะไรโอ้ย 9,000 คนคือเราก็ตัดกันมาตลอดข้าวเนาะจ้าเดี๋ยวลูก 9,400 9,500 ใช่ฮะค่าตัดเหลืออะไรคนดูค่ะอ๋อข้าวนะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสองหัวดีจ้ะเราไปให้กับเฮ้ยมีนั่นมีแกงมะม่าด้วยนะมานั่งกินข้าวกันเนาะข้าวกันดีค่ะข้าวกันดีค่ะมีคนถามว่าปีใหม่แล้วจะมีเมียใหม่กี่คนคะโอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวปีใหม่หรอกครับมีได้ตลอดมีได้ตลอดครับผมไม่เลือกวันไม่เลือกเทศกาลครับใครฮะถามในคอมเมนต์ไม่นะครับผมมีคนเดียวดีกว่ารักเดียวใจเดียวนะครับนะไม่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้ครับแต่ผมไม่เปลี่ยนเมียใหม่แน่นอนเอาแล้วเอามาแล้วอะไรมาแล้วผมก็ไม่ยอมให้สวยปานนางฟ้าก็ไม่เอาคนนี้ดีสุดนะนะให้โปรแจ้งย่องไปแย่งละใกล้ละมีคนบอกว่าคนชื่อปูเหรอคะจ้าใครหรอก็พี่นี่เขาอําเล่นกันเองที่บอกว่าผมเป็นคนชอบกินปูไงเดี๋ยวเรื่องปูไม่มีอะไรไม่โปรโมทรายการนะฮะไลฟ์ไลฟ์สดรายการจริงร้อยเองนั้นผมไม่โปรโมทบะหมี่แล้วนะโอเคพอแล้วไม่เอาละพอแล้วนะขอบคุณครับแต่งตัวก่อนครับเอาเป็นหน้ามึงพี่พันสวัสดีจ้าพี่พันเล่นเป็นใครคะผมเดานะฮะไม่ตำรวจก็หมอไม่หมอก็ครูอะไรประมาณนี้ครับผมไม่น่าเกินนี่ทนายอ่ะมีอีกอันนึงที่ผมเป็นบ่อยๆพิธีกรประมาณนี้ฮะส่วนใหญ่เป็นแบบบทพระเอกส่วนใหญ่เดี๋ยวลองทำแป๊บหมดแล้วด้วยโครงสร้างด้วยโครงสร้างของหน้าแล้วก็เป้าหน้ามันบอกบอดี้แลงเวจที่ผมมีอยู่การแสดงชั้นสูงจากยอดมะม่วงเนี่ยตั้งคน
โดยจ้างคนถ่ายใช่ไหมจะเอาไปใช่ใช่ค่ะครับผมพี่พันลาให้หน่อยเราจะไปทานข้าวแล้วใช่ไหมครับโดเรมีฟาซอนลาลาไปก่อนนะครับอาหารเสร็จแล้ววันนี้มีหมูทอดแกงหน่อไม้แล้วก็น้ำพริกปลาโอเคค่ะโอเคจบค่ะ